พี่น้องศรัทธาชนที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความต้องการที่จะให้บ่าวของพระองค์ดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะทางรอดของผู้ศรัทธานั้นก็คือตักวาอะไรที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์และรอซูลหรือเป็นคำสั่งห้ามของอัลลอฮ์และรอซูลหน้าที่ของบ่าวคือไม่ต้องถามเหตุผลต้องกล่าวสองคำก็คือซะมิอ์นาวะอะตออนานั่นคือผู้ศรัทธาที่แท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่ผมได้หยิบยกมาให้พี่น้องอายะที่155ถึง157เพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาทุกคนได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตในดุนยานี้เราอยู่ในสภาพใดอัลลอฮ์บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาวฟแน่นอนเหลือเกินเราสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งจะสอบพวกเจ้าด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความกลัวอันนี้เอามาไว้ก่อนกับการทดสอบต่างๆและคนไม่ใช่น้อยที่ไม่ผ่านในเรื่องนี้บางครั้งเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่ายกองแต่ก็ห่วงลูกห่วงหลานเรื่องราวของมรดกเรื่องราวของทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องทิ้งไว้ให้เขาก็เป็นเรื่องดีแต่มีกฎเกณฑ์อยู่ที่ว่าถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยทรัพย์อาจจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงเราในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพเพราะเรากลัวจนเลยเถิดจนกระทั่งลูกและหลานๆไม่รู้ในเรื่องราวของอิสลามเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับทำไมมันจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจศาสนาหลักใหญ่ก็คือว่าเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้ตัวเราและลูกหลานของเราขายศาสนาเพราะว่าพี่น้องต้องตระหนักว่าอินนัลลอฮะยุอติดุนยาไมยูฮิบุวะมัลลายูฮิบแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ดุนยานี้กับคนที่อัลลอฮ์รักและคนที่อัลลอฮ์เกลียดดุนยานี้ให้ทั้งมุสลิมให้ทั้งกาเฟรให้ทั้งยะฮูดให้ทั้งนัสรอแต่เวลายุอติอัดดีนวะอัมมัดดีนส่วนเรื่องศาสนานั้นฟาลายุอติอัลลอฮ์จะไม่ให้กับใครอิลลาไมยูฮิบนอกจากคนที่อัลลอฮ์รักดังนั้นเมื่อเรามาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์ให้เราตระหนักว่าอิสลามสอนอะไรอิสลามใช้อะไรเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องให้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาไม่อย่างนั้นเราจะไม่รอดในวันที่เราถูกแบกไปสู่หลุมศพเพราะทุกคนต้องการสุขในดินในอาคิเราะห์เมื่อต้องการสุขในอาคิเราะห์ทุกวันนี้เราแบ่งเวลาตัวเราที่เป็นพ่อเป็นแม่ตัวเราที่เป็นโต๊ะเป็นกีเนี่ยแบ่งเวลาเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานในบ้านหรือไม่เพราะฉะนั้นเป็นหะดีษกุดซี่ที่นบีบอกอัลลอฮ์ได้พูดอย่างนี้ยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยตัฟรอกุลีอิบาดะตีอัมลาอุซดรับ
ยี่นั้นเจ้าอ่ะจงแบ่งเวลาเพื่ออิบาดะห์ต่อฉันบ้างฉันจะให้หัวอกหัวใจของท่านนั้นเต็มไปด้วยความพอเพียงถ้าเจ้าแบ่งเวลาในดุนยาให้กับฉันบ้างวะอัสซัดฟักรักและจะปิดประตูความยากจนให้ถ้าเราแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์พี่น้องครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาตายตัวให้กับอัลลอฮ์หรือไม่ตีสองครึ่งหรือหลังมักริบที่จะอ่านหนังสือกับลูกอ่านหนังสือกับภรรยาเพราะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้าเป็นคำถามวันนี้ก็จะถามว่าไปกับเราไหมสิ่งที่เรารักในดุนยาเนี่ยถ้าเรารักไม่ถูกเนี่ยไปกับเราไหมในวันที่เราไปอยู่ในหลุมฝังศพเพื่อพี่น้องจะได้เก็บกุตบ้านในวันนี้ไปแบ่งเวลาให้กับลูกๆหลานๆพี่น้องครับท่านอาลีบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปยืนอยู่ที่หน้าหลุมศพคุยกับมัยยัตที่กำลังจะถูกฝังยาอัลลอิซะยาอัลซัรวะวัลอิซะโอ้ผู้ที่ร่ำรวยฟุ้งเฟ้อในดุนยาโอ้ผู้ที่มีเกียรติเอ๋ยอินนัลอะซวาตบะดะกุมกอดนุกิฮัดแท้จริงภรรยาของเจ้าอ่ะหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้ววัลอัมวาลบะดะกุมกอดกุซิมัตทรัพย์สมบัติของท่านที่มีอยู่ตอนมีอยู่ในดุนยานี้เราตะนีเราไม่เคยจ่ายไปในทางของอัลเลาะห์เราไม่เคยช่วยศาสนาของอัลเลาะห์เลยบะดะกุมกอดกุซิมัตหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วถูกแบ่งไปเรียบร้อยแล้วหรือสามีใหม่ของภรรยาท่านที่ทิ้งไว้เขามาครอบครองไปแล้ววัดดูรตึกรามบ้านช่องของท่านหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วก็สุกินัดได้ถูกมีคนอื่นมานอนแทนที่แล้วอาลีได้พูดกับมัยยัตที่อยู่ในกุโบฮาซาคอบารุนาอินดานานี่คือข่าวของเรานะที่เราฟะมาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวของท่านนะที่ท่านล่ะท่านจะว่ายังไงโอ้มัยยัตเราอุซินาละกุมถ้าถูกอนุมัติให้ท่านพูดในกุโบได้ท่านก็จะกล่าวว่าฟะอินนะคอยรัซาดิตตักวาแท้ที่จริงเสบียงที่ดีนั้นก็คือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับให้เราแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างอัลเลาะห์ไม่ได้เอาเราเลยบางคนไม่ได้ให้เลยบางคนมัสยิดเนี่ยก็มาลำบากทั้งที่มีพร้อมทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยังชีพดังนั้นพี่น้องดูหะดีษของท่านนบีถ้าหากว่าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยตะวักกันกับอัลลอฮ์ชนิดอย่างการตะวักกันอย่างจริงๆอัลลอฮ์ก็จะให้ริซกีกับเจ้าเหมือนให้นกอ่ะมันออกจากรังเนี่ยท้องกริ่วกลับมาน่ะท้องนกน่ะเต็มยังมีอาหารมาเลี้ยงกับลูกด้วยแต่ทุกวันนี้เราจริงจังกับดุนยาเหมือนกับจะว่าเราไม่กลับไปสู่อาคิเราะห์สังคมมันจึงว้าวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกให้เรารู้ว่าวะลานับบะลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคาฟแน่นอนเราสอบเจ้าแน่สอบความกลัวมาเป็นเรื่องแรกเพราะเรากลัวลูกกลัวหลานจะยากไร้กลัวลูกกลัวหลานจะไม่มีงานทำกลัวลูกกลัวหลานจะไม่มีเงินเดือนหลังจากเราจบชีวิตไปแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับความรู้ในดุนยามันก็แค่ดุนยาแต่ความรู้ในอาคิเราะห์คือศาสนาได้ทั้งดุนยาและก็ได้ทั้งอาคิเราะห์
เราอย่าเป็นบุคคลที่พูดกับลูกอยู่ตลอดเวลาว่าลูกฉันนะภรรยาของฉันนะหลานฉันนะทรัพย์ของฉันนะพี่น้องไหนของเราอย่าไอยูฮัลลาดีนาอามานูเรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วต้องหยุดฟังครับเพราะไม่ได้เรียกนาสไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งโลกลาตะคูนุลลอฮวะรอซูลอย่าได้ทุจริตอัลลอฮ์และอย่าได้ทุจริตรอซูลวะลาตะคูนูอามานาติกุมวะอันตุมตะลามูนและอย่าได้ทุจริตของฝากที่อัลลอฮ์ได้ฝากเราไว้ในสภาพที่เจ้ารู้ตัวเราของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมทรัพย์สมบัติเงินทองลูกหลานที่ดินไร่นาของฝากของอัลลอฮ์ใช่ไหมคำตอบคือใช่และเราทำกับของฝากอัลลอฮ์อย่างไรบ้างดังนั้นพี่น้องครับท่านฮันซอลาเนี่ยร้องไห้ไปหาอบูบักรน้ำตาท่วมหน้าเมื่อไปพบกับอบูบักรอบูบักรตกใจมากว่าฮันซอลาร้องไห้มาทำไมอบูบักรถามว่าเกิดอะไรขึ้นยาฮันซอลาโอฮันซอลาเอ๋ยฮันซอลาบอกว่าฉันกำลังนี้เป็นมูนาเฟกไปแล้วเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกไปแล้วพี่น้องครับเราคูลาฟาอิรอซีดีนบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นน่ะเวลาเขาผิดพลาดเนี่ยเขาจะประณามตัวเองเลยอบูบักรตกใจมากมันอะไรล่ะฮันซอลาฮันซอลาก็อธิบายว่าโอ้อบูบักรเอ๋ยเวลาฉันอยู่ต่อหน้าท่านรอซูลรอซูลให้การตักเตือนฉันรอซูลให้การนซีฮะห์ฉันเหมือนกับฉันเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาของฉันแต่เวลาฉันมาอยู่ห่างรอซูลห่างคำสอนของอัลลอฮ์ลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินไร่นาอพาร์ตเมนต์ทำให้ฉันลืมอัลลอฮ์ลืมอาคีรอหมดเลยพี่น้องครับอบูบักรตกใจตกใจคืออะไรอ๋อฉันก็เหมือนท่านพี่น้องเมื่อคนที่มุบัสรูนบินยันนะถูกบอกข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ยังมีลักษณะอย่างนี้และเราล่ะและเราล่ะพี่น้องทั้งสองจูงมือกันไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเล่าให้ท่านนบีฟังเมื่อเล่าเสร็จนบีบอกว่าถ้ามันเป็นเหมือนกับที่ท่านทั้งสองบอกกับฉันแล้วแล้วก็ฮันซอลาเอ๋ยมาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณสถานที่แห่งใดถ้ามันเป็นเหมือนว่าอยู่กับต่อหน้าฉันแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาแล้วเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้ตลอดนะมาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าตลอดเวลาอัลลอฮ์จะส่งไปดูแลเจ้าแต่ยาฮันซอลาซาอะตันซาอะตันเวลานะเวลาพี่น้องเราเอาเวลาไหนบ้างแบ่งให้กับอัลลอฮ์1วัน24ชั่วโมงแบ่งออกเป็น3 8 8 3 24ทำงานเอาไป8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงพี่น้องพักผ่อนเอาไป6ชั่วโมงเมื่อทำงาน10เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก10กว่าชั่วโมงนะเอาไปอะไรล่ะครับเหลืออีก8หรือ6ชั่วโมงเนี่ยก็เอาเวลาไปพักผ่อนไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมพ่อแม่ของเราแล้วก็เวลาของการละหมาดเนี่ยพี่น้องครับเริ่มด้วยตักเบสและจบด้วยสลามเนี่ยมันกี่นาที10นาทีถึงไหมไม่ถึงและทำไมจึงทำยากพี่น้องใกล้ชิดวงศาสนานะใกล้ชิดวงศาสนาและท่านจะรอดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายครับการมีชีวิตในดุนยานี้อย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งอัลลอฮ์ฉันไปละหมาดที่มัสยิดไม่ได้ฉันแบ่งตัวเองไปฟังศาสนาไม่ได้ดุนยาอย่าเปิดประตูแห่งความยุ่งถ้าเราเปิดประตูความยุ่งดุนยาจะเปิดให้เรา10ประตูทีนี้ไม่มีโอกาสแล้วที่จะหาอัลลอฮ์
ที่จะกราบไหว้อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นท่านฮัสซันบัสรีบอกว่าถ้าบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เรามีความสุขตั้งแต่ดุนยานี้เพราะฉะนั้นถ้าการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์น่ากลัวเหลือเกินอัลลอฮ์บอกว่าวะอิลลาตัฟอันถ้าเจ้าไม่แบ่งเวลาในดุนยาให้กับฉันนะหะดีษกุดซีมะละตุยะดักสักกะลันเราจะให้เจ้ายุ่งในดุนยานี้วะลัมอัสัดดุฟักรักและจะไม่ปิดประตูความยากจนให้จะมีกี่ร้อยล้านก็จะไม่มีคำว่าพอถ้าไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ดังนั้นถ้าเบาของอัลลอฮ์เนี่ยนะฮัสซันบัสรีพูดไว้อีกถ้ากลัวนรกเหมือนกับกลัวความจนเราไม่เข้านรกแต่ทุกวันนี้เรากลัวความจนมากกว่ากลัวนรกของอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายครับฟัลอิสติอดาดุลินเมาติลายากูนุการเตรียมการในเรื่องของความตายนั้นจะไม่เกิดผลอะไรกับเราเลยฟังให้ดีนะครับอิลลาบินนาซีฮติวันยิฮัดนอกเสียจากว่าในสังคมของเราต้องมีการนาซีฮะต้องมีการตักเตือนต้องมีการเรียนการสอนและมีการต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์นั่นแหละครับการเตรียมการของเราจะมีผลวะฮิบซิลอัมฟาตวัลอาวกอตและให้เราทุกคนรักษาเวลาที่จะหมดไปแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยและก็รักษาลมหายใจในร่างพี่น้องให้เวลากับตัวเราในการที่จะพักผ่อนในการที่จะทำอิบาดะห์ในการที่จะประกอบอาชีพทำไมครับรักษาลมหายใจเพื่ออะไรรักษาเวลาเพื่ออะไรบิลอามาลิศอลิฮะให้มันหมดไปกับการปฏิบัติอามันที่สอนแล้วพี่น้องคนน่ะถ้าเข้าใจศาสนานั้นเขาจะเปลี่ยนดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์เขาจะเอางานดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ฮาลาลเราเนี่ยเป็นดุนยาได้เลยเนี่ยเป็นอาคิเราะห์ได้เลยนี่ยะตุซอละตะกัลลับอลอาดาอิบาดะตันเนียดที่ดีมันจะเปลี่ยนจากงานดุนยาเป็นอาคิเราะห์รับราชการเป็นอาคิเราะห์ก็ได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทำเกษตรทำนาทำไร่ขายอาหารตามสั่งเป็นพ่อค้าเป็นอาคิเราะห์ได้หมดเลยแต่ทุกวันนี้เรามุ่งในเรื่องของดุนยาจนไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นให้รักษาลมหายใจให้รักษาเวลาให้หมดไปกับอามันที่ซอลาห์และวาซาอิริตออาตและหมดไปกับการตออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะครับฟาฮาซาฮูวะซาดุลยอมิลมาอาตนี่คือเสบียงวันกลับเสบียงวันกลับให้เวลาหมดไปกับการปฏิบัติอามันที่สอนและเนียดดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์นะครับวะฮุวัลลาซียะดคุลุมาอันอินซานฟีกอบริฮิอามันที่ซอลาห์และการภักดีต่ออัลเลาะห์ทั้งหมดนั้นคือเขาจะเข้าไปกับเราในหลุมศพจะเข้าไปกับเราในกุโบสถ์ตอนไหนฮีนายุฮซาอะลัยฮิตุรอบในขณะที่แผ่นดินกำลังจะถูกกบร่างเราวันนั้นงานสองอย่างจะเข้าไปกับเราคืออามันที่สอนและการพักดีต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจะไปนอนอยู่กับเราในกุบร์วายูฟาริกุฮุลอะห์ลวัลอบาบในขณะที่ลูกภรรยาทรัพย์สมบัติคนที่เรารักกับบ้านเพื่อเราจะได้คิดว่าทุกวันนี้เราเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับสังคมเหนื่อยกับคนที่เรารักเนี่ยมีอาคิเราะห์เข้ามายุ่งด้วยหรือเปล่าพี่น้องก็สิ่งเหล่านี้แค่แบกไปฝังเท่านั้นถึงแม้ว่าจะให้เรากวักมือตอนจะเอาดินโถมเราในโลงเขาก็ไม่มา
หมดอิดาเขาแต่งงานใหม่มรดกเราคนอื่นดูแลบ้านเราคนอื่นมานอนแทนที่ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับให้เราทุกคนจงวิเคราะห์อัลกุรอานจงวิเคราะห์คำสอนของอัลลอฮ์โจรบางคนแค่หะดีษเดียวเขากลายเป็นนักหะดีษอดีตเป็นโจรร้ายแต่เขาวิเคราะห์แค่หะดีษเดียวกลายเป็นอุลามะหะดีษฉะนั้นตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายได้ยินอัลกุรอานได้ฟังอัลกุรอานไม่พิจารณาและไม่ติดตองยากครับจะเป็นเบาที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผมฝากซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่197อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะตะซาวะดูฟะอินนะค็อยรัซซาดิตตักวาวัตตะกูนีญาอูลิลอัลบาบพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายจงหาเสบียงนะเพราะแท้ที่จริงเสบียงที่ดีคือความยำเกรงและอัลลอฮ์พูดตอนท้ายเนี่ยเจ็บมากกุรอานเนี่ยถ้าวิเคราะห์และเจ็บมากอัลลอฮ์บอกว่าวัตตะกูนี่จงกลัวฉันนะยาอูลิลอัลบาบโอ้คนที่มีปัญญาทั้งหลายกลัวฉันดังนั้นพี่น้องครับวะอัฟซะลุมายะรุซุอะลัยฮิลมุมินบะดันอีมานวันยะกีนอัยยัรซุกะฮุลลอฮุอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์พี่น้องครับท่านนบีบอกว่าศ็อลลัลลอฮัลอาฟิยะห์ฟะอินนะอะฮดัลลัมยุติบะดันยะกีนค็อยรอมมินัลอาฟิยะห์นบีบอกว่าโอ้บรรดามวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงขอความปลอดภัยจากอัลลอฮ์นะไม่มีอะไรเลยนะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้ที่เป็นความดีหลังจากเรายากินกับอัลลอฮ์เราอีมานต่ออัลลอฮ์เรายากินกับอัลลอฮ์อย่างเต็มร้อยเนี่ยท่านนบีบอกว่าให้เราละโมบในการที่จะขอริซกีกับอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นเงินไม่ได้เป็นทองแต่ขอให้เราปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็อาคิเราะห์เพราะอะไรริซกีบันทึกไว้แล้วหรือยังอายันบันทึกไว้แล้วหรือยังดีชั่วบันทึกไว้แล้วเพียงแต่เราขยันเล็กๆน้อยๆแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่อัลลอฮฺจะให้หลังจากเรามีความมั่นคงกับอัลลอฮฺอย่างเต็มร้อยแล้วเนี่ยให้เราขอต่ออัลลอฮฺว่าโอ้อัลลอฮฺขอพระองค์จงให้ฉันนี้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าเรื่องริซกีไม่ต้องขออัลลอฮ์กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมันจะมาตรงเวลาเป๊ะไม่มาก่อนและมาหลังแต่หน้าที่ที่เราจะต้องขออะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮ์อะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารา